สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารเช้าง่ายๆกันนะคะวันนี้เราเอาใจคนที่เป็นสายชีสสายเบคอนนะคะวันนี้เราจะทำเป็นแซนด์วิชเบคอนชีสนะคะซึ่งเป็นแซนด์วิชตัวหนึ่งที่ทำง่ายมากๆเลยนะแล้วก็ในตัวแซนด์วิชเนี่ยเราจะใส่เป็นชีสกับเบคอนเน้นๆเลยโดยที่ผักเนี่ยเราไม่ได้ใส่ลงไปในนี้แต่ว่าเราจะเอามาเคียงไว้ข้างจานนะคะเผื่อว่ากินเป็นสลัดอะไรเงี้ยนะก็เป็นเมนูแซนด์วิชง่ายๆที่สามารถทำได้โดยใช้เวลาไม่นานละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะมีขนมปังค่ะเราใช้เป็นขนมปังปอนแบบนี้เป็นขนมปังที่มีพวกธัญพืชอยู่ด้านในแต่ว่าใครใช้ขนมปังขาวได้ฮูวีตได้แล้วแต่สะดวกนะคะมีเบคอนค่ะชีสอันนี้จะเป็นโฟชีสนะคะที่เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยแต่ว่าใครจะใช้เป็นมอสชีสอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะอันนั้นก็จะยืดมากๆนะมีเนยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นชีสแผ่นแบบชีสสไลด์นะคะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะวัตถุดิบของเราก็มีเท่านี้เลยนอกจากนี้ก็จะยังมีผักที่เราเด็ดมาตอนต้นคลิปนะคะอันนั้นเราจะวางเคียงไว้ข้างจานนะพอเห็นผักสลัดแล้วอะเวลาทำอะไรเช้าๆเนี่ยนอกจากสลัดแล้วเราก็จะนึกถึงแซนด์วิชนะคะเพราะว่าเวลากินคู่กันแล้วมันเข้ากันได้ดีนะก็ประมาณนี้ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากเสียเบคอนในกระทะกันก่อนนะให้เขาพอมีความร้อนมีความเกรียมมากขึ้นนะเราจะเคี่ยวเขาแค่พอร้อนๆ นะคะไม่ได้จะเอาให้เกรียมถึงขนาดน้ำตาลแบบนั้นขนาดกรอบนะคะแต่ว่าอันนี้เราแตกเพื่อนๆด้วยเราเอาแค่นี้ก็พอนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้เกรียมมากก็เคี่ยวต่ออีกสักแป๊บนึงก็ได้นะแต่ว่าเราเอาแค่นี้แหละกำลังดีละเคี่ยวเบคอนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทาเนยบนขนมปังกันนะคะถ้าใครไม่อยากทาก็ได้เหมือนกันนะจริงๆการทำแซนด์วิชเนี่ยมันแต่ละบ้านไม่เคยเหมือนกันสักบ้านหรอกบางบ้านก็ใส่ผักเข้าไปเลยบางบ้านก็ใส่ผักเคียงเอาไว้บางบ้านก็ไม่ทาเนยทาเนยใส่ไส้อะไรก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะทำอาหารเนี่ยมันไม่มีผิดมีถูกนะมันอยู่ที่คนกินชอบอะไรเราชอบอะไรนะคะเราจะทาทุกแผ่นเลยนะทาเนยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างแซนด์วิชกันค่ะวิธีการประกอบร่างนะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากจะใส่อะไรก่อนอะไรหลังนะเหมือนที่บอกไว้เมื่อกี้แหละว่าทำอาหารมันแล้วแต่คนกินนะคะอย่างของเราวันนี้นะคะเราจะวางขนมปังลงไปแล้วก็ตามด้วยชีสแผ่นนะคะแล้วก็เป็นเบคอนค่ะเบคอนแล้วเราก็จะโรยด้วยอันนี้จะเป็นโฟร์ชีสนะคะคือเขาจะรวมเอาชีส4ชนิดไว้ด้วยกันนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางทับด้วยเบคอนอีก1ชั้นชีสเยอะแล้วเราก็จะโปะด้วยชีสแผ่นอีก1ชั้นนะคะแล้วก็เอาขนมปังอันนี้เนี่ยนะคะมาประกบปิดได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาแซนด์วิชอันนี้ของเราเนี่ยไปเสียในกระทะให้เขาขึ้นสีกันนะอันนี้นะคะเราก็จะเอา
แซนด์วิชของเรามาเสียในกระทะนะมันนาบกับกระทะให้เขาขึ้นสีที่ขนมปังแล้วก็ตัวชีสด้านในละลายนะคะวิธีการในกระทะเนี้ยมันจะมีน้ำมันเบคอนที่เราเสียไว้ตอนแรกอยู่แล้วนะคะมันก็จะทำให้แซนด์วิชของเราเนี่ยหอมกลิ่นเบคอนมากๆเลยแต่ว่าเราจะเพิ่มเนยลงไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็ตั้งกระทะโดยเราจะใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะเพื่อให้ขนมปังของเราเนี่ยมันไม่ไหม้เร็วแล้วก็ตัวชีสเนี่ยเขาจะได้ละลายได้นะคะบางทีถ้าเราใช้ไฟแรงไปขนมปังขึ้นสีแล้วแต่ว่าชีสด้านในเนี่ยเขายังไม่ละลายนะเนยละลายดีแล้วนะคะเราก็วางแซนด์วิชของเราลงไปได้เลยวันนี้เราทำ2คู่นะ2ชิ้นก็วางลงไปทีเดียวได้เลยนี่นะคะแล้วเราก็ตั้งไฟไปเรื่อยๆเลยจนกว่าด้านล่างเขาจะขึ้นสีนะสักพักพอด้านล่างเริ่มขึ้นสีแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านของเขาฝั่งนึงลงนะคะตอนนี้นะคะแซนด์วิชของเราก็เสียจนขึ้นสีทั้งสองด้านแล้วนะเดี๋ยวเราเอาไปตัดเพื่อจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเพื่อนๆจะเสิร์ฟทั้งชิ้นแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเอามาตัดแบ่งครึ่งเพื่อให้เห็นด้านในก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดเขาเลยนะคะด้านในก็จะเป็นชีสกับเบคอนสลับชั้นกันเยิ้มๆแบบนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ฟกับผักสลัดของเรากันค่ะนี่ก็จะเป็นแซนด์วิชเบคอนชีสของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆเมนูนึงที่ใช้ระยะเวลาในการทำไม่นานเลยเหมาะสำหรับเวลาเร่งรีบในตอนเช้านะคะถ้าใครไม่อยากเสี่ยงกับกระทะเอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าเตาอบก็ได้นะก็สะดวกไปอีกแบบนะคะอันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูไอเดียอาหารเช้าที่เราเอามาฝากในวันนี้นะคะถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอน 1:00 นตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอะไรที่เพื่อนๆแนะนำที่เพื่อนๆติมาเราก็จะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะถือว่าช่วยๆกันนะเราไม่ได้รู้ไปทุกๆเรื่องในเรื่องของการทำอาหารนะคะบางทีมันก็ต้องเพิ่มความรู้มาบ้างอาจจะมาจากการอ่านหนังสือหรือว่าจากเพื่อนๆนะคะก็ถือว่าช่วยๆกันนะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ